ที่กำลังจะเปิดโรงงานแพ็กหมูช่วงนี้นะอย่างที่เรารู้กันเนาะเพราะว่าเราจะต้องอยู่บ้านตลอดแหละพี่ไม่ค่อยอยากเดินออกไปข้างนอกซื้อของแหละพี่เลยตัดสินใจซื้อของสดมาแล้วก็ทำไม่ทันก็เน่าพี่ก็เลยไปหาข้อมูลมาว่าเราควรจะต้องทำยังไงได้บ้างพี่กับพี่แพ็กก็เลยจะต้องเปิดโรงงานแพ็กหมูเขาบอกว่าการแช่แข็งเนื้อสัตว์จะทำให้เนื้อสัตว์อยู่กับเราได้นานขึ้นนะคะปกติอยู่ได้ประมาณ3วันเขาบอกว่ามันอยู่ได้เป็นเดือนนี้เลยก็เลยอ่ะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันมีอะไรบ้างนะคะมีเนื้อหมูก็มีอะไรอีกแล้วก็มีอันนี้ถุงเย็นทำไมถึงต้องเป็นถุงเย็นรู้ไหมพี่แพลวเพราะว่าถุงธรรมดาเวลาใส่เข้าไปในช่องฟิตอ่ะมันจะทำให้ตัวไก่อ่ะมันเกาะกับพลาสติกทำให้เรากินไม่ได้ใช่ป่ะเกือบถูกต้องบอกว่าในตัวถุงร้อนเนี่ยเขาจะมีโมเลกุลบางอย่างที่อยู่ในช่องแข็งได้แค่0ถ้าเขาอยู่ในอุณหภูมิติดลบกว่านั้นอ่ะตัวโมเลกุลเขาจะแตกตัวออกแล้วมันจะแตกเคยสังเกตถ้าน้องๆใครเคยเอาถุงร้อนอ่ะเข้าช่องแข็งมันจะแตกออกมาเป็นเศษๆเลยนั่นก็คือไม่เหมาะนะคะต้องใช้ถุงเย็นในการแช่แข็งนะจ๊ะโอเคค่ะแล้วต่อไปมีอะไรอีกทัพเปอร์แวร์แบบนี้ค่ะใส่ทับๆกันอันสุดท้ายก็มีกระทะเอาไว้ทำไงเอาไว้ทุบเนื้อให้แบนๆก่อนอื่นเลยนะล้างมือก่อนเลยล้างให้สะอาดในช่วงนี้ Let's go เสร็จแล้วเราก็จะเตรียมด้วยกันหยิบถุงขึ้นมาในถุงเราจะกะประมาณให้กิน2คนเป็นเนื้อ2คนต่อ1มื้อฉะนั้นเราก็จะควักปริมาณมันก็จะเยอะนิดนึงใช่มันก็เลยต้องเป็นถุงใหญ่แต่ถ้าสำหรับน้องๆคนไหนแบบอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็ซื้อถุงใส่เล็กได้ค่ะมื้อนึงพอกินไหมไม่น่าพอนะ3ช้อนโต๊ะ3ช้อนโต๊ะโต๊ะแบบพูนๆเนี่ยนะดูเสร็จแล้วนะก็ดูจากในคลิปมาเขาก็กระทุ้งใช่ไหมเขาใช้เขียงอ่ะทับแต่เนื่องจากว่าพี่ไม่มีเขียงบ้านเราคือบางมากพี่ก็เลยเปลี่ยนค่ะนี่นะเขาให้บีบโอเคก็คือกรีดไปอย่างนี้ให้มันแบนๆเขาบอกว่าเพราะว่าเวลาเราแบบแช่แข็งเนาะหมูพวกนี้มันจะแข็งเวลามันเป็นน้ำแข็งมันเป็นน้ำแข็งบางๆอ่ะเราแค่แช่น้ำไม่ถึง10นาทีก็จะได้เอามาใช้งานแล้วปกติเมื่อก่อนผมรอเป็นครึ่งชั่วโมงปั้นเป็นก้อนไงนี่แค่นี้เสร็จแล้วก็ใส่ทัพเปอร์แวร์ที่เราเตรียมไว้นะจ๊ะโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็จะทำให้หมดเนี่ยไป go ทั้งหมูทั้งไก่อยู่ในนี้แล้วเราก็จะต้องใส่ทัพเปอร์แวร์ตามมาช่องแข็งมาใส่ช่องฟิสของเราอย่างนี้ใส่ได้นานกี่เดือนนะเดือนหนึ่งเดี๋ยวมาดูกันว่ามันน่าจะหมดก่อนเดือนหนึ่งอะแต่ยังน้อยอยู่ได้ประมาณอาทิตย์ถึง2อาทิตย์ไม่เกิน200แล้วมีเนื้อกินถึง2อาทิตย์ตามนั้นไว้เจอกันบ๊ายบายบาย